จบ 100% แล้วครับตอนนี้ครับในส่วนของคุณละครับไม่มีอะไรที่เราต้องดำเนินการต่อจากนี้แล้วใช่ไหมครับมันไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของอยู่ใน CR แล้วก็อยู่ในความดูแลของ IOM นะครับซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในประเทศแคนาดาจากนี้จะป้องกันอย่างไรเพราะว่ากรณีคุณลาฮับอาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆให้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านไปยังโลกที่3ประเทศที่3ในการปลอดภัยวันนี้ต้องประสานกันทั้งทุกส่วนนะครับรวมถึงสายการบินนะครับนะวันนี้ก็ได้กำชับเน้นย้ำสายการบินต่างๆทั่วโลกไปแล้วที่จะนำผู้โดยสารมาลงอย่างประเทศไทยนะครับนะจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ดีนะพร้อมทั้งผมเองกำลังยกร่างนำเรียนท่านผบ.ตร.ในการยกร่างแก้ไขพรบ.ตม.ใหม่นะครับเพื่อจะให้มีบทลงโทษต่อสายการบินหรือแอร์ไลน์ที่กระทำลักษณะเช่นนี้นะครับเอาผู้โดยสารมาลงอย่างประเทศไทยและไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ถูกต้องเช่นไม่มีตั๋วกลับไม่มีการจองแรงที่พักอย่างนี้ต้องกล่าวเรียกว่าก็ไม่ได้เป็นโมเดลหรือเป็นเรื่องที่ต้องกังวลนะครับนะเพราะเป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีไปนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ในเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ใช่หมายว่าจะต้องมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอไปนะครับนะเพราะนั้นการดำเนินการวันนี้เราทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วนะครับในส่วนของ UNHCR ดูใกล้ชิดเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่หนักใจและที่แก้ไขไม่ได้เงียบเลยก็ต้องสื่อเตือนไปยังสายการบินคูเวตยังครับเราแจ้งเตือนไปทางวาจาแล้วนะครับนะฮะแต่ยังไม่ต้องมีหนังสือไปเขามีการตอบรับยังไงมาบ้างยังครับยังครับตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมานะครับถามเรื่องตอนแรกนี่ฮะคือจะเป็นประเทศออสเตรเลียแล้วเขาให้เหตุผลยังไงถึงเลือกไปแคนาดาครับจุดหักเหตรงไหนครับอ๋อเรื่องการปิดประเทศหรือว่าเรื่องเที่ยวจริงแล้วเนี่ยในเรื่องการติดต่อประเทศเป็นเรื่องของ UNHCR นะครับนะในรายละเอียดต่างเนี่ยผมอาจจะไม่มีทั้งหมดนะครับนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการติดต่อประเทศหรือการจะไปออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยเป็นการประสานของ UNHCR นะครับในการที่จะเลือกประเทศให้คุณลาฮับไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าที่ผมมองนะครับการเลือกประเทศก็ต้องคำนึงถึงความพร้อมของประเทศปลายทางที่รับนะครับความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับไม่มีอะไรหรอกครับนะครับ